สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเฮ็ดแหนมกวางนะคะแหนมกวางหรือสมกวางค่ะได้เนื้อกวางปลามากกิโลนึงค่ะลูกชายได้มากเมื่อคืนนี่ผัดกะเพราไปนะคะเครื่องกิโลแซ่บๆค่ะตำเครื่องแกงจนว่าคกแตกก็ได้คกใหม่มากได้คกใหม่ไปนี่ค่ะเดี๋ยวเฮามาเฮ็ดสมเนื้อกวางกันนะคะค่ะนี่คือเนื้อกวางบดแล้วนะคะเครื่องกิโลค่ะก็เฮาก็มีกระเทียมสับค่ะหรือโขกเอาก็ได้ค่ะโขกพอหยาบนะคะใส่ลงไปค่ะกระเทียมสับมีประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะเกลือค่ะเกลือหน่อยนึงช้อนชาด้วยค่ะเกลือที่เฮาใส่จะเป็นเกลือสำหรับขั้นสมนะคะเป็นเกลือที่ใส่สำหรับเฮ็ดผักดองสำหรับเฮ็ดแหนมสำหรับเฮ็ดใส่กอกค่ะจะเป็นเกลือประเภทนี้ค่ะนะคะใส่ลงไปค่ะ1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลประมาณปลายช้อนชานะคะไม่ใส่เยอะค่ะใส่พอให้มันเป็นยืดค่ะให้มันนี่ค่ะใส่น้ำตาลประมาณครึ่งช้อนชาค่ะใส่ไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ข้าวค่ะข้าวเหนียวค่ะนะคะข้าวเหนียวประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะGuys, today I gotta making deer meat, pickled deer meat, okay? I gonna add one half of kilo deer meat, ground deer, okay? Ground deer, and garlic chopped 3 tablespoons, sticky rice cooked about 3 tablespoons, salt 1 teaspoon,And a little bit sugar. I'm gonna mix everything together. ขั้นได้เพื่อนเพื่อนนะคะขย้ำเนื้ อกวางให้เข้ากันกับเข่ากับกระเทียมกับเกลือนะคะขั้นไปเรื่อยๆค่ะจนมันเหนียวจนเนื้อเหนียวบ่ติดกับภาชนะที่เฮาใส่นะคะขย้ำไปเรื่อยๆค่ะเนื้อสวยสวยอันนี้เป็นกวางปลานะคะเพื่อนของลูกชายก็เจ้าไปล่ามาค่ะแล้วก็เจ้าก็แบ่งให้นะคะช่วงนี้ก็หมดฤดูการล่าแล้วค่ะการที่สิล่ากวางในอเมริกานะคะเฮาสิต้องไปซื้อติเกตไปขออนุญาตซะก่อนค่ะไปเอาใบไลเซนส์คือใบขออนุญาตเขานะคะก็สิเสียค่าขอใบอนุญาตประมาณ75เหรียญค่ะหลังจากนั้นเฮาก็ซื้อติเกตนะคะซื้อตั๋วเพื่อที่สิไปล่ากวางนะคะว่าเขาสิให้เฮาล่าดีจักโตนะคะเพราะว่าในช่วงฤดูล่ากวางเขาก็สิมีกฎหมายให้นะคะถ้านอกเหนือจากฤดูการล่าแล้วเฮาบ่สามารถสิไปยิงเอียงได้เลยแล้วค่ะเพราะว่าผิดกฎหมายเขาค่ะขั้นไปเรื่อยๆด้วยค่ะเพื่อนๆจนเนื้อมันเหนียวค่ะ
you're gonna mix everything together until the meat, ground meat, mix together with garlic, with salt, with sticky rice. การที่เฮาสิเฮ็ดสมเนื้อนี่นะคะเนื้อกวางหรือเนื้อวัวนะคะถ้าเฮาใส่เกลือหลายเกินไปจนมันเข้มมันก็สิเป็นสมยากค่ะถ้าเฮาใส่เกลือหน่อยมันก็สิบูดนะคะมันก็สิเสียแต่ที่นี่เกลือตัวนี้นะคะนี่ค่ะเกลือตัวนี้สิเป็นเกลือที่สำหรับเฮ็ดของมักดองค่ะมันสิบ่บูดบ่เสียนะคะเนื้อสมของเฮาก็เริ่มเหนียวแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นไปอีกจักน้อยเนาะกับเพื่อนๆบ่ให้มันติดภาชนะหลังจากนั้นเฮาจังสิห่อค่ะเนื้อกวางป่านี่มันสิบ่มีไขมันคือเนื้อวัวเด้อค่ะเนื้อสวยสวยกวางป่าแถวนี้หลายหลายค่ะเห็นรถชนตายน้ำค้างถนนนะคะช่วงหน้านี้นะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวหิมะตกและที่นี่เขาสิหาอาหารกินบนเขาบ่ได้นะคะเขาก็สิลงมาจากเขานะคะเพื่อมาหาพืชหาต้นไม้หาหญ้ากินที่นี่รถกระชนเขาค่ะน้ำขังถนนเห็นตายนะคะแต่เฮาเก็บมากินบ่ได้ด้วยค่ะเพราะว่ามันมีกฎหมายเนาะค่ะเนาะเฮาย่านถ้าเฮาอยากกินเฮาอยากเอาเฮาต้องบอกตำรวจเขาก่อนค่ะว่าเฮาสิเก็บมากินแล้วเขาก็บ่ว่าหยังเขาก็ให้เฮาเอาค่ะแต่ถ้าเฮาบ่บอกตำรวจเฮาก็บ่กล้าเอาขึ้นรถมาด้วยค่ะเพราะว่าย่านมีคนแจ้งว่าเฮาขาเฮายิ่งหรือเฮาเฮ็ดอีหยังผิดกฎหมายจริงๆนะคะเฮาก็บ่สามารถที่สิเอาได้แต่ถ้าเฮาอยากได้อีหลีเฮาก็โทรขอตำรวจค่ะโทรแจ้งเขาถ้าเขาอนุญาตเฮาก็เอามาได้ด้วยค่ะแต่ส่วนมากก็บ่เห็นคนเอานะคะถ้าชนแถมมันตายแล้วมันก็ตายอยู่ข้างถนนเขาก็เอารถเข้าไปส่งเขาก็บ่เอากวางด้วยค่ะเขาก็ถิ่มมันตายเห็นน้ำข้างถนนนะคะตอนนี้เนื้อของเฮากะได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆเหนียวเหนียวนะคะเดี๋ยวรอสักพักจักหน่อยสิห่อเขาค่ะนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตนะคะให้มันเข้าที่เข้าท่านจักหน่อยเนาะค่ะเพื่อนเฮามาห่อเบิ่งค่ะเพื่อนๆว่าเฮาสิได้จักห่อนะคะ After we finish mix together like this is mix well with garlic with salt and rice together like this and then we're gonna put in a plastic to let it getting sour look like ground meat pickle for3 or 4 days. เข้ามาห่อกันค่ะเพื่อนๆนะคะว่าสิได้จักห่อนะคะเฮาเฮ็ดกินเองนะคะเฮาก็บ่พิธีพิถันที่จะให้มันสวยงามพอปานใดเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งกันค่ะอ
เนื้อแคนดี้ดีค่ะเหนียวขนาดเลยเอากระติกเห็ดให้เขาอ่ะเป็นก้อนจักหน่อยเนาะค่ะเนาะพอใหญ่จักหน่อยค่ะยังไม่เลยจักซีฮอกับพ่อสิห่อตะเนื้อเนาะค่ะเพื่อนบ่ได้เพื่อนๆคือสิบ่ใส่บักพริกหรือกระเทียมลงไปอีกดอกค่ะเพราะว่าเวลาเฮาสิกินเฮาจังเอาพริกสดมากลับเอานะคะเพราะว่าพริกเฮาบ่มีพริกสดจากต้นมีแต่พริกที่เฮาแช่ฟรีซไว้ในตู้เย็นพอเฮาออกจากช่องฟรีซมาใส่เนี่ยมันสิเป็นน้ําค่ะมันสิเฮ็ดให้สมเฮาเสียสิบ่ใส่เนาะค่ะเนาะเอาไว้ถัดกินกับเอาค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจังมาเบิ่งเนาะค่ะว่าฮอแล้วสิได้จักฮอค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสมเนื้อกวางค่ะได้ทั้งหมด4ห่อค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันหลังจาก3หรือ4วันนะคะ
ว่าเขาสิเป็นยังไงนะคะอากาศมันหนาวค่ะติดลบ7ลบ8บางมือก็ลบ10เฮากับบ่รู้ว่าเพิ่นสิเป็นเร็วซําใดนะคะเนาะแต่เฮาก็ทิ้งไว้อุณหภูมิห้องค่ะในบ้านก็เปิดฮีทนะคะให้เป็นอุณหภูมิปกติของเฮานะคะก็เลยคิดว่าเขาคือสิเป็นเร็วอยู่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาเบิ่งกันอีกเทื่อนะคะว่ามันสิเป็นแต่กินซําใดค่ะสมฟางนะคะเพิ่งเฮ็ดครั้งแรกแต่ว่าสมเนื้อวัวสมเนื้อหมูแหนมหมูเฮ็ดตลอดค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เฮ็ดสมเนื้อกวางนะคะขอบคุณเพื่อนๆหลายๆค่ะที่เป็นกำลังใจนะคะให้กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่ที่กดติดตามให้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่านะคะที่ให้กำลังใจตลอดมานะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังบ่ทันได้ไปปลูกตะไคร้นะคะไว้ให้กะรอแน่เด้อค่ะเพราะว่าอยากให้มันผ่านไปจัก4 5มื้อหรือ6มื้อ7มื้อหรือว่าอาทิตย์นึงนะคะเพื่อบ่ได้ให้มันรุดหรือบ่อยากให้เพื่อนใหม่นะคะเสียใจนะคะอยากจะให้มันชั่วนะคะนะคะบ่เคยกดทิ้งเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะผู้ใดเขามาชมผู้ใดเขามาดูแลผู้ใดเขามาให้กำลังใจกะกลับขึ้นไปให้เสมอค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจเสมอบางคนนะคะกะไปชมคลิปย้อนหลังให้นะคะตลอดเลยค่ะบ่เคยพลาดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ